สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมใหม่ชนโรงอย่างโรโบคอปสำหรับเกมโรโบคอปภาคนี้ครับก็เป็นเกมแนวแอคชั่นซึ่งตัวเราครับก็รับบทเป็นโรโบคอปไปปราบเหล่าร้ายนะครับก็จะมีมิชชั่นมีด่านให้เล่นนะครับมากมายมีอาวุธให้อัปเกรดแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่เป็นลักษณะชูตแอนด์ดอจนะครับคือเราจะออกมาจากที่กำบังออกมายิงนะครับแล้วก็หลบเข้าไปที่กำบังเหมือนเดิมอ่ะเรามาดูรูปแบบการเล่นเกมก่อนนะครับเมื่อเราผ่านส่วนของทิวทอเรียลหรือว่าเทรนนิ่งมาแล้วครับก็จะมาเจอส่วนของมิชชั่นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นมิชชั่นต่างๆไปจับผู้ร้ายไปฆ่าผู้ร้ายได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเริ่มจากเดลี่ฮันต์ก่อนนะครับสำหรับการควบคุมนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของตัวโรโบคอปนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นการยิงนะครับโดยการที่ว่าเมื่อยิงแล้วเนี่ยก็สามารถจะเล็งเป้าได้ครับแบบนี้เลื่อนเป้าได้ครับด้วยด้านขวาแล้วก็แท็บที่มุมซ้ายของตัวเครื่องเป็นการหลบเปลี่ยนที่กำบังนะครับนะครับแต่ในเกมโรโบคอปเขาจะมีฟังก์ชันเพิ่มเช่นการสแกนนะครับแบบนี้เมื่อสแกนเราเห็นจุดอ่อนหรือ weak spot ของคู่ต่อสู้ครับเกมนี้จะต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าเราจะไม่ไปยิงเฮดช็อตมั่วๆยิงเฮดช็อตปุ้งแล้วตายนะครับไม่ใช่แต่ใช้เป็นการสแกนหา weak spotแล้วอีกวิกสปอตทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยร่วมหายตายจากเราได้เร็วขึ้นนะครับพอสแกนเสร็จแล้วเจอวิกสปอตแล้วก็จะเล็งที่วิกสปอตครับคราวนี้ก็ใช้การสแกนหาวิกสปอตแล้วก็ยิงที่วิกสปอตจะฆ่าตัวได้เร็วขึ้นนะครับส่วนโอเวอร์ฮีทนี่คือการที่ว่ายิงปืนจนหมดแม็กอะครับมันจะโอเวอร์ฮีทแล้วก็ต้องกลับมารีชาร์จใหม่นะครับเป็นรีโหลดประมาณนั้นเล่นอีกโหมดหนึ่งครับนอกจากตัวสแกนแล้วจะมีโหมดโฟกัสพอยต์นะครับคือสามารถจะแตะตรงนี้นี่ครับแล้วก็เลือกศัตรูแตะไปแตะไปแตะไปนะครับเวลาจำกัดให้จะเป็นโหมดออโต้คือออกมายิงปึ้งปึ้งปึ้งตามเป้าหมายได้เลยนะครับแต่ตายไม่ตายอีกเรื่องนึงนะโอเคไม่ตายเราก็ต้องเล่นกันใหม่ครับนะบางตัวมีวิกสปอตอยู่ที่มือที่ถือปืนก็มีนะครับแบบนี้หรือว่าอยู่ที่หัวไหล่สแกนก่อนครับแล้วก็เล็งแล้วก็แถบด้านบนตรงนี้ครับคือแถบพลังของเรานะครับถ้าพลังหมดก็ตายตามปกตินะครับแล้วก็มีตัวเม็ดคิดคือชุดเพิ่มพลังกดตัวนี้ก็เพิ่มพลังได้แล้วก็ที่ศัตรูมากเกินไปครับเราสู้ไม่ไหวแล้วก็เรียกโดรนออกมาจัดการให้ต้นโดนหมดแล้วครับนะครับก็จะโดนมายิงปึ้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 งครับนี่ก็ไม่ใช่คอมเพลตไปแล้วเรียบร้อยก็ผ่านด่านก็จะมีการรวมคะแนนแล้วก็แปลเป็นเงินให้เราไปซื้อของนั่นเองส่วนของเกมแอคชั่นครับแน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการซื้อนะครับซื้อปืนใหม่ครับซื้อไปแล้วก็เอามาอัปเกรดได้หรือว่าจะเป็นการอัปเกรดชุดเกราะของเรานะครับอย่างเช่นพวกอาวุธต่างๆก็จะมีพวก SMG มีช็อตกันมีเรลกันมีพลาสมากันครับก็สามารถจะไปเลือกซื้อมาได้ครับถ้ามีเงินพอแล้วก็มาอัปเกรดอาวุธเพิ่มความสามารถต่างๆเช่นเพิ่ม damage เพิ่ม accuracy คือยิงให้แม่นขึ้นตอนนี้ผมก็ลองเล่นมาสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันสนุกดีครับภาพสวยเล่นมันแล้วก็มีความแตกต่างครับจากเกมอื่นๆเพราะมีการใส่ความเมโรคอปเข้าไปคือมีสแกนโหมดคุณสามารถสแกนหาวิกพอยต์ยิงได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอาวุธครับอาวุธของโรโบคอปมันแรงมากครับสหัสกันคือเล็งปุ๊บยิงปังปังปังนี่พวกกำบังบังเกอร์นี่แตกหมดครับคือเราเล็งไปได้เลยครับยิง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 มันทำลายพวกสิ่งของในฉากได้เรียบร้อยเลยครับผมและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวโรโบคอปนะครับตัวนี้ก็เป็นเกมฟรีครับโหลดจาก Google Play ขนาดประมาณ80เมกนะครับผมใครสนใจก็ไปลองโหลดมาเล่นได้สำหรับวันนี้ตัวแชร์ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ